สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบมแบมโพสต์แล้วก่อนหน้านี้เกิดกระแสดราม่าหนักจนกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงในโลกโซเชียลหลังจากที่ในรายการแฉทางช่อง GMM25 พิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาได้ออกมาชื่นชมในตัวลิซ่าจากนั้นเจ้าตัวก็ได้พูดพาดพิงนิชคุณและแบมแบมในทำนองที่ว่าเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณมีแบมแบมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกคำว่าระดับโลกจริงๆจนทำให้ชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์ติดแฮชแท็กแบนมดดำขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตก็ยังแห่วิพากษ์วิจารณ์มดดำกันสนั่นโซเชียลกระแสดังไกลไปทั่วโลกแล้วล่าสุดแบมแบมก็ได้ออกมาโพสต์ทวิตหลังเจ้าตัวถูกพาดพิงโดยเขียนข้อความว่าไม่เป็นไรครับบางทีหลายคนอาจจะไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมก็มีความสุขแล้วครับท่ามกลางแฟนคลับชาวไทยและต่างประเทศแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบมแบมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับและตอนนี้ในโซเชียลก็ได้แห่แชร์ผลงานเก่าๆคลิปเก่าๆของแบมแบมที่เคยไปร่วมงานกับศิลปินดังระดับโลกออกมาฟาดให้ได้ดูกันแบบรัวๆเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ดังระดับโลกเหมือนกันเพียงแต่บางคนไม่เคยได้เห็นกันงานนี้แฟนคลับแบมแบมแห่ปกป้องศิลปินในดวงใจของตัวเองกันเพียบเลยทีเดียวยังไงทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องรับรู้ถึงความพยายามแน่นอนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ